ฟอร์สจัดอิสกันเดอร์ขยี้โกดังและค่ายนาโตเละในขณะที่เซเลนสกี้ค่ะได้มีการเดินทางไปสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มทั้งงบและก็อาวุธที่แนวหน้าในสนามรบค่ะก็กำลังถูกกองกำลังของรัสเซียบดขยี้อย่างหนักโดยเฉพาะค่ะในแนวหลังของยูเครนถูกโจมตีรวดเดียวพร้อมกัน4ภูมิภาคประกอบด้วยคาคอฟลาวอฟสลาเวียนคลามาทอสทหารเคียฟและนาโตนั้นแตกกระเจิงวันที่19กันยายน2566ค่ะสำนักข่าว Military Review รายงานว่าในช่วงกลางคืนกองทัพรัสเซียได้มีการเปิดฉากโจมตีแบบผสมผสานในพื้นที่แนวหลังของการควบคุมของกองทัพยูเครนฐานทัพของศัตรูประเภทต่างๆนั้นก็ถูกโจมตีอย่างยับเยินมีการรายงานค่ะการระเบิดในคาคอฟตามรายงานบางฉบับโดรนทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรอุตสาหกรรมที่ดำเนินการธุรกิจด้านการผลิตและการฟื้นฟูอุปกรณ์ทางทหารยืนยันความพ่ายแพ้ของเขตอุตสาหกรรมโคลอสนายาโกราโรงงานหุ้มเกราะคาคอฟตั้งอยู่ที่นั่นซึ่งเราไปถึงเมื่อวันเสาร์ที่แล้วรอบหนึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีค่ะได้รับการยืนยันโดยโอเล็กซิเนกูบอฟผู้สนับสนุนเคียฟในภูมิภาคคาคอฟการโจมตีดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นที่ที่ตั้งของกองทหารยูเครนในเมืองสลาเวียนและคามาทอสตำแหน่งของบุคลากรและอุปกรณ์ทางทหารของกลุ่มยานยนต์และกองพลป้องกันดินแดนถูกโจมตีมีรายงานเหตุการณ์ระเบิดค่ะแล้วก็เพลิงไหม้ทางตะวันตกของยูเครนโดยเฉพาะในเมืองลาวอฟนายกเทศมนตรีลาวอฟประกาศเพลิงไหม้ที่โกดังอุตสาหกรรมข้อมูลค่ะปรากฏว่ายุทธปกรณ์ทางทหารที่ชาติตะวันตกจัดหาให้มานั้นอยู่ในโกดังแห่งนี้นอกจากนี้ค่ะการโจมตีเกิดขึ้นกับเป้าหมายทางทหารของศัตรูนายเคอร์ซอนที่ถูกยึดครองเช่นเดียวกับในส่วนของภูมิภาคซาปอริเซียที่ถูกยึดครองโดยกองทัพยูเครนกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเคียฟกำลังปฏิบัติการรุกในพื้นที่ราโบติโนก็ถูกโจมตีการบินทำงานในดินแดนที่กองทัพยูเครนพยายามที่จะตั้งหลักจำนวนผู้เสียชีวิตของศัตรูอันเป็นผลมาจากการโจมตีเหล่านี้ล่าสุดยังไม่ได้รับการรายงานค่ะความกังวลของยูเครนค่ะมีมากขึ้นอย่างปิดไม่มิดเมื่อโฆษกของกองทัพยูริอิกนาตประกาศจำนวนการบินของรัสเซียที่ไม่เคยมีมาก่อนที่เขาร่วมในการโจมตีตอนกลางคืนในยูเครนเขากล่าวว่าเมื่อคืนนี้มีเครื่องบินจำนวนมากหลายสิบลำเป็นเรื่องผิดปกติที่พวกเขาอยู่ในน่านฟ้าในเวลากลางคืนโดรนและเครื่องบินทางยุทธวิธีที่โจมตียูเครนพร้อมกับขีปนาวุธล่องเรือและมาทิสเครื่องบินรัสเซียยิงขีปนาวุธร่อน17ลูกจากบินรบเพียงลำเดียวและปล่อยฝูงโดรนกามิกาเซ่คราวเดียว24ลำซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้หมดกระสุนอย่างที่ฝ่ายตะวันตกและฝ่ายเคียฟพยายามที่จะเป่าประกาศยังไม่รู้ตัวอีกว่ารัสเซียนั้นกำลังที่จะยกระดับรุกกระหน่ำแนวหลังด้วยลูกยาวเร่งปิดจ๊อบแนวหน้านี่แค่เริ่มต้นขีปนาวุธจะถูกใช้มากขึ้นขยี้คำเย้ยของเคียฟและนาโตว่าไม่ช้ารัสเซียจะหมดแรงหมดกระสุนใครกันแน่จะถูกปราบราบคาบก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึงRF จัดทอร์นาโดทุบเคียฟและนาโตดับ3กองร้อยสำหรับการเคลื่อนไหวค่ะที่แนวหน้าในสนามรบยูเครนรัสเซียยังคงบุกกระหน่ำทั้งแนวหน้าและก็แนวหลังของเคียฟเมื่อสหรัฐค่ะมีการประกาศส่งกระสุนยูเรเนียมหมดอายุซึ่งก็พบพิกัดแหล่งเก็บชัดเจนรัสเซียจึงทำการจัดหนักทันทีทำลายเรียบไม่ทันได้ใช้แถมยังได้ทุบสตรอมชาโดที่เก็บเอาไว้ด้วยกันจนพังยับไปด้วยวันที่19กันยายน2566สำนักข่าว Military Chronicle และสปุกนิครายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติการสู้รบที่แนวหน้า2พื้นที่ในโดเนสก์และคูเปียนส์ส่งผลค่ะให้เคียฟและนาโตสูญเสียมากอีกรอบเกออกีมิเนซัสวิลีหัวหน้าศูนย์ข่าวของกลุ่มบัตเทิลกรุ๊ปเซากล่าวว่าในที่ทางโดเนสก์ยูเครนสูญเสียทหารมากถึง210นายกลุ่มทหารทางตอนใต้ของรัสเซียสามารถสกัดกั้นการโจมตี7ครั้งในขณะที่เคียฟสูญเสียรถถัง1คันและปืนครก M777 2กระบอกปืนครก D30 2กระบอกรถถัง1คันปืนครกขนาด120มม. 2ลำและปืนครกขนาด82มม. 1ลำและยานพาหนะ7คัน
พลโทอิกอร์คนาเชนคอฟได้มีการประกาศยืนยันการทำลายคลังเก็บยูเรเนียมที่หมดสภาพของยูเครนออกไปจนหมดทำลายศูนย์ข่าวกรองวิทยุและศูนย์ฝึกอบรมสำหรับกลุ่มก่อวินาศกรรมของกองทัพยูเครนเห็นระเบิดค่ะยังคงเกิดขึ้นที่ท่าเรือดานูบของยูเครนเช่นเดียวกับในภูมิภาคคิโรวกราดและนิโคเลฟเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดนั้นถูกโจมตีการขนส่งกระสุนยูเรเนียมหมดสภาพดังกล่าวได้รับไม่นานค่ะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่าอาวุธดังกล่าวจะรวมอยู่ในแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่า175 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนแต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้ก็ถูกทุบทำลายเสียก่อนในสมรภูมิคูเปียนส์โครงสร้างข่าวกรองและข้อมูลของตุรกียังคงติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานในเขตปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในดินแดนของยูเครนอย่างใกล้ชิดได้มีการรายงานเรื่องนี้ว่าทหารยูเครนประมาณ100นายเคลื่อนพลในพื้นที่ของหมู่บ้านกรูเชฟกาซึ่งก่อตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองคูเปียนส์ถูกทำลายทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการโจมตีโดย 9K515ทอร์นาโด SMLRS ของกองทัพรัสเซียใกล้กับหมู่บ้านดังกล่าวมีทางหลวง P07 และทางรถไฟสถานีสตาโรเวรอฟกาซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกในการดำเนินงานด้านโลจิสติกกองกำลังของเคียฟค่ะได้มีการจะส่งกองหนุนมาเพิ่มแต่ UAV ลาดตระเวนของรัสเซียได้ทำการบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของกองทหารและรายงานพิกัดไปยังทหารปืนใหญ่ในที่สุดค่ะก็ทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถี 9M542 ขนาดลำกล้อง300 มิลลิเมตรทำให้สามารถสกัดกั้นได้อีกอย่างกว้างขวางการรุกในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงนี้กองกำลังของรัสเซียรุกกระหน่ำไม่เลือกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนสร้างความหนักใจให้แก่ฝ่ายเคียฟและนาโตมากขณะที่เซเลสกี้ค่ะก็กำลังที่จะล็อบบี้อย่างเต็มที่ในการขอการสนับสนุนจากอเมริกาอยู่ที่นิวยอร์กไปพร้อมๆกับความขัดแย้งของ2พรรคใหญ่เกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนซึ่งตอนนี้ก็สอเขารุนแรงมากขึ้นRF สอยบินรบเคียฟ5ดับทหาร400สถานการณ์ล่าสุดค่ะมีแต่เสียงไซเรนเตือนภัยในหลายภูมิภาคแนวหลังของยูเครนเป้าหมายก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียได้แก่ซูมีและเชอร์นิกอฟหลังจากเคียฟเพิ่มการโจมตีด้วยโดรนเข้มข้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในดินแดนของรัสเซียทั้งบริยันคลิสคาลูกาและมอสโกวันที่20กันยายน2566สำนักข่าวมิลิเทอรี่รีวิวและสปุกนิครายงานว่ามีการโจมตีแนวหลังของยูเครนทำให้จุดเคลื่อนพลและพื้นที่จัดเก็บโดรนของกองทัพยูเครนถูกทำลายรวมถึงศูนย์สื่อสารในพื้นที่ชายแดนพังยับค่ะตามรายงานบางฉบับโกดังในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่เคยใช้เก็บอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพยูเครนถูกโจมตีฝ่ายยูเครนประกาศยิงขีปนาวุธใส่เป้าหมายในภูมิภาคคาคอฟที่นั่นมีการประกาศแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศในเวลากลางคืนในขณะเดียวกันการบินของรัสเซียก็สนับสนุนการรุกขั้นใหม่ในทิศทางของคูเปียนส์อย่างแข็งขันตำแหน่งของศัตรูทางตะวันออกของเมืองค่ะถูกโจมตีโดยใช้ระเบิดทางอากาศและก็มีการวางกำลังปืนใหญ่และจรวดก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียได้โจมตีสนามบินดอนกินเซโวใกล้กับเมืองคริวอยร็อกในภูมิภาคเดนิโปเปรตอฟทำลายเครื่องบินรบมิก29จำนวน2ลำและเครื่องบินโจมตีซู25จำนวน3ลำขณะนี้กองทัพรัสเซียได้มีการแสดงวิดีโอที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับการโจมตีของแลนเซตกามิกาเซ UAV ที่สนามบินของกองทหารยูเครนดังกล่าวซึ่งภาพนั้นก็ถูกแพร่หลายในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่อง Telegram ค่ะยิ่งไปกว่านั้นระยะทางเป็นเส้นตรงจากสนามบินนี้ไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเดนิเปอร์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียคือ66กิโลเมตรและก็เหมือนจะบอกว่ายิงมาจากจุดนั้นนั่นเองเรียกว่าเป็นการเย้ยกันแบบจะๆค่ะทางด้านของแนวหน้าโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมายูเครนค่ะสูญเสียทหารไปมากถึง400นายในทิศทางของโดเนสและซาโปริเซียการสูญเสียของกองทัพยูเครนในทิศทางโดเนสมีจำนวนทหารมากถึง255นายรถหุ้มเกราะ2คันและรถยนต์3คัน
นอกจากนี้ระบบปืนใหญ่อัตราจรครับที่ผลิตในโปแลนด์และระบบปืนใหญ่ M777 2ระบบที่ผลิตโดยสหรัฐรวมถึงปืนครกกวอสดิกาที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็ถูกทำลายในพื้นที่ของซาบอริเซียระหว่างวานทหารยูเครนดับกว่า175นายยานรบหุ้มเกราะ2คันและรถยนต์2คันถูกทำลายในทิศทางนี้ในระหว่างการต่อสู้ตอบโต้ค่ะปืนใหญ่อัตราจรครับที่ผลิตในโปแลนด์2กระบอกระบบปืนใหญ่ M777 ที่ผลิตในสหรัฐปืนครกที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองอาคาเซียปืนครก D30 2กระบอกรวมถึงปืนครกมิสเตอร์บีและ D20 ถูกโจมตีเสียหายพังยับสงครามน้ำลายของเมกาและเซเลนสกีก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะแต่ในสนามรบแนวหน้ากองกำลังของเคียฟและนาโตยังคงประสบความพ่ายแพ้และก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันภาพรวมค่ะยังไม่อาจที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายรุกได้ไม่ว่าจะในทางยุทธศาสตร์หรือว่าในทางยุทธวิธีค่ะ